Muay Thai! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for our last fight tonight, Thailand taking on England! เอาละครับท่านผู้ชมครับมวยคู่สุดท้ายของรายการวันนี้ครับนักชกไทยไปรับนักชกจากประเทศอังกฤษและมวยคู่นี้สนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย Ladies and gentlemen, introducing first your English warrior tonight, 33 years of age and representing EUM Muay Thai Academy.Let's hear it for Ashley Kerr! Ladies and gentlemen, introducing your English warrior fighting!Of the blue corner, 33 years of age, training at EUM Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, the favorite for Ashley Kerr. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Buriram Province, 20 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phamai Singha.Charge him! เอาปรบมือหน่อยพ่อแม่พี่น้อง Ladies and gentlemen, yo-yo!Thai warrior representing Buriram Province, Phamai Singha Dechajim. เราเดินทางมาถึงคู่ปิดท้ายรายการครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่ที่สุดในวันนี้กับพิกัด72กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอังกฤษครับมุมน้ำเงินครับแอชลีย์เคอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับในวัย33ปีส่วนสูง181เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งนะครับแพ้ทั้ง2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการแพ้คะแนนให้กับแจ็คสยามสิเจ้เหมียวและล่าสุดแพ้คะแนนให้กับพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ EUM มวยไทยนะครับโดยมีเอกภพตลาดน้ำ4ภาคครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนมุมแดงครับฟ้าใหม่สิงห์เดชายิมครับนายธนากรเชิญลำจากตำบลเมืองแกครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับในวัย20ปีส่วนสูงครับ177ซมครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดแจ้งเกิดด้วยการเอาชนะน็อกเจฟฟี่ลาซาโลจากประเทศฝรั่งเศสเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยสิงห์เดชายิมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับด้านมุมน้ำเงินเนี่ยได้ปลัดหมูครับคุณสิทธิพลชาวพรอมครับตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนี่นะครับเป็นทีมงานของเอกภพตลาดน้ำ4ภาคครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนัทแอชลีย์เคอร์เอาละครับกรรมการณัฐวุฒิสุขขาครับเป็นผู้ชี้ขาดครับยกที่1ครับคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับ72กิโลกรัมนะครับการอภิษฎากับมวยคู่นี้ครับซ้ายกับขวาแล้วก็ประเภทชอบแรกชอบบวกลอยหน้าลอยตาด้วยกันทั้งคู่ครับพยายามจะเตะขวาต่อยขวาครับฟ้าใหม่ฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเอาเสมอยันเสมอกับทางด้านทูนเทล่ามานะครับฟ้าใหม่ก็หัวแข้งขวาทั้งตนครับทิมซ้ายคือของแอชลีย์ครับตัดล่างมาฟ้าใหม่ทำท่าจะสนุกบนคู่นี้ครับกรรมการไม่ต้องคอยเตือนนะครับซ้ายจากแอชลีย์ครับยังจะเตะจ่อย่างฟ้าใหม่ขยับแยบเข้ามาพยายามจะบวกเลยครับทางด้านแอชลีย์แต่ว่ายังทำเกมไม่ได้ครับฟ้าใหม่อัจฉริยะพยายามยิงซ้ายไปเรื่อยครับซ้ายคืนมาแม่ยังทำเป้าไม่เจอครับเอาเวียงตัวต่อกลับครับฟ้าใหม่โชว์เหนือซะเลยครับนะครับจะแทกซ้ายเข้ามาครับอัจฉริยะฟ้าใหม่มายึกยักครับอัจฉริยะซ้ายยัดเลยครับเอาละครับมาดูวงในกันบ้างครับขวาคืนมาจากฟ้าใหม่ครับจังหวะขวานจากมีหัวแข้งขาว่าตรงๆอัจฉริยะพยายามขึ้นซ้ายคืนจะขยับฟ้าใหม่วางด้วยซ้ายหน้าครับจะเดินหน้าปักด้วยศอก
นี่ก็ทัดมาลาครับทางด้านฟ้าใหม่ซ้ายยาวๆเก็บได้ครับเก็บบังครับทางด้านเอเชลี่แต่ไม่เป็นไรครับพยายามเติมเกมตลอดครับเอเชลี่ซ้ายคอยเติมนะครับจับบนพยายามจะเข้าในครับนี่ครับฟ้าใหม่คล้องเกี่ยวมาเอเชลี่ตีก่อนครับแม่เร็วกว่าครับแต่โดนซ้ายของทางด้านฟ้าใหม่ครับเอาจนได้ครับแข้งซ้ายมาจนได้ครับฟ้าใหม่เอเชลี่ก็หัวแข้งซ้ายโต้ขึ้นทิ่มซ้ายครับฟ้าใหม่โชว์ก็ไปแทงซ้ายขึ้นเอาละครับเริ่มเล่นเกมมากขึ้นครับในช่วงปลายยกที่1 1 2ครับแอชลีย์ฟ้าใหม่พยายามจะแย่มาเติมด้วยแข้งขวานี่ครับเตะแล้วต่อยตามครับชีพยายามจะเหวี่ยงคืนมาบ้างแต่ว่าไม่นี่ครับจังหวะเติมซ้ายนี่ถูกเก็บเอาไว้ครับก็ยกมาค่อนข้างช้าครับแข้งซ้ายของแอชลีย์เตะมานี่ฟ้าใหม่มองเห็นหมดครับโอ้ยเอาแตกเลยครับโอ้จังหวะบวก2ของทนายฟ้าใหม่ครับคมจริงๆครับอุ้ยหน้าผากยุบเลยครับขอบคุณหมอด่วนครับตอนนี้อัญชลีขอบคุณหมอด่วนโอ้โหท่านผู้ชมครับทีเดียวครับนี่ครับวิ่งมาชนศอกเต็มๆครับอัญชลีโอ้โหได้ไม่ได้ครับนี่ครับมวยไทยอาวุธอันตรายยังได้ไปต่อครับแต่ว่าสีหน้าของอัญชลีครับบอกบุญไม่รับเลยครับโอ้เจอแบบนี้กังวลเหมือนกันครับอัญชลีมาเร็วเข็มนะครับทางด้านฟ้าใหม่ตัดไปตรงๆเอาล่ะเลือดเริ่มไหลซึมมาอีกครั้งครับเอาละครับอัญชลีต้องเดินบุกแล้วครับฟ้าใหม่พยายามจะกดขวางขวางขวางเตะวืดครับทีนี้ต้องเล่นเกมครับตอนนี้จัดทันในตอนนี้ทำครับเนิ่นนานไปนี่บาดแผลมันจะสะสมมาเรื่อยครับแต่ว่าแผลไม่ถึงแม้ว่าแผลจะดูน่ากลัวแต่ว่าเลือดไหลไม่เยอะครับพี่น้อยครับฟ้าใหม่ไปต่อครับฟ้าใหม่พยายามเติมไปเรื่อยแผลแรกไม่ชัดเจนพยายามเรียกแผลเพิ่มข้างด้านฟ้าใหม่ครับถีบด้วยขวาแหมนี่ครับจุกจิกก็หมดยกแรกครับMax Muay Thai ครับท่านผู้ชมครับน้องฝ้ายครับนักเรียนเกิร์ล2020ก็ยังอยู่กับเราจนถึงคู่สุดท้ายนี่นะครับแต่ว่าบาดแผลของทางด้านแอชลีย์เคอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษสังกัดค่าย EUM มวยไทยเนี่ยเป็นบาดแผลที่ดูน่ากลัวแต่อย่างที่เรียนแหละครับว่าเลือดไหลก็เยอะครับสอบดอกเดียวของด้านฟ้าใหม่นี่ฟันเข้ามาจังๆครับบริเวณกลางหน้าผากครับดูครับนี่ครับปักสวนเข้าไปครับโอ้โหทัดมาลาครับเนี่ยชูศอกแล้วสวนเลยครับคมจริงๆครับศอกของด้านฟ้าใหม่เอาละครับท่านผู้ชมครับตามต่อยกที่2ครับครับเพชรศอกมิดโกนครับคมกริบครับสับแล้วเรียกด้วยได้มา1แผลยกนี้อัจฉริยะเดินหน้าลุยครับจะเอาคืนด้วยลูกหมัดพยายามเติมเกมเข้าไปก่อนโอ้ยเตะก้านคอเดียวเมาโอ้โหทิ้งตัวลงไปเลยครับทางด้านแอชลีย์เคอร์เอาเลยครับไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการนับ5 6 7 8 9โอ้ยังลุกครับเฉียดฉิวครับโอ้นี่ครับเติมได้หม่อมเหม็งครับแข้งซ้ายของทางด้านฟ้าใหม่ครับแอชลีย์ปัดขึ้นมาอ้าวโอ้โหท่านผู้ชมครับหน้าฟ้าใหม่เดินขู่เลยครับขวายาวทางด้านแอชลีย์เสียนับไปแล้วครับรวมไปถึงแม่ได้รับแผลแตกมาจากยกแรกด้วยครับกดดันหลายอย่างครับวันนี้แอชลีย์ทั้งแตกทั้งโดนนับครับแต่ตอนนี้โดนฟ้าใหม่เดินเปิดหน้าเขาไปหาพยายามเดินเปิดเกมเข้าทางหน้าฟ้าใหม่นี่ขวางเลยแล้วแม่พะวงแผลครับทางด้านแอชลีย์นะครับเวลาโดนแผลแตกแล้วก็มีอาการพับพะวงครับแอชลีย์ทำให้การเติมเกมนี่ขาดหายครับโอ้แล้วฟ้าใหม่ก็เล็งไปที่บริเวณศีรษะด้วยเลยครับทั้งแข้งและศอกครับขวายาวนะครับเตะอัดลำตัวเข้ามา1ครั้งครับทางด้านฟ้าใหม่แข้งขวาได้ไงครับฟ้าใหม่ชูศอกขู่แล้วหาจังหวะสั่งครับแอชลีย์คล้องเอาไว้หาจังหวะเสียบได้มาอ้าวแล้วครับได้มา1ดอกไปซ้ายเข้ามาฟ้าใหม่บวกเอาละครับพยายามจะรัวหมัดเข้ามาโอ้ยแผลเลือดไหลออกมาแล้วครับนี่ครับเติมไปเรื่อยในเลือดกระชูตอนนี้ทางด้านแอชลีย์ครับกดดันขึ้นมาพอสมควรเอาละครับฟ้าใหม่พยายามจะเบียดต่อแอชลีย์ทิ้งด้วยหมัดซ้ายก็ไม่โดนผ่อนเกมแล้วครับทางด้านฟ้าใหม่แต่เพิ่งไว้ใจฟ้าใหม่แอชลีย์ก็ยังมีหมัดคอยเติมครับล็อกในมาเสียบซ้ายเสียบขวาเข้าไปเอาละครับออกมาตั้งรับรอครับทางด้านฟ้าใหม่แต่ว่าทำได้ก็ต้องรีบแหละครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้ฟื้นครับภาษาโบราณของอาตีผมต้องตีให้ตายครับแต่ไปใจดีก็ไม่ได้ครับเกมการชกอะไรก็เป็นไปได้มาเลยครับแอชลีย์ขวาใหม่ขยับมาเกี่ยวไม่ได้ครับยกมาเสียบซ้ายวงในแทงเข้ามากัตนาฟ้าใหม่โดนทางด้านแอชลีย์ขู่แล้วเตะก้านคอครับซ้ายสูงจากฟ้าใหม่ครับโดนเข้าไปในกระเด็นกระดอนครับแอชลีย์ฟ้าใหม่เดินหน้าลุยต่อแล้วครับฟ้าใหม่พยายามจะคุมเกมครับวางด้วยซ้ายแล้วก็แทงขวาทีบยัดอีกทีครับเจ
นี่พยายามเดินเติมเกมแต่ยังความต่อเนื่องมันหายไปครับเดินเดินอยู่จุดแบบนี้แต่เดินต้องเดินให้สุดครับอุ้ยตัดลำตัวครับแอชลีย์อ้าวนี่ครับคู่อีกแล้วครับศอกขวาของฟ้าใหม่ครับเอาละครับไปปล่อยโอกาสให้ธนาแอชลีย์เดินครับฟ้าใหม่โดนเสียบครับธนาฟ้าใหม่ชลีย์หันมาจิ้มซ้ายแทงซ้ายเข้าไปครับต้องเล่นมาต้องเล่นเกมครับแอชลีย์นะครับวงนายเสียบฟ้าใหม่คืนครับแทงยัดไส้แอชลีย์ตัดไม่ลงครับนะครับเกาะนายได้พับไว้ก่อนครับธนาฟ้าใหม่เอาละครับหมดยกที่2ครับ Max มวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับบาดแผลของทางด้านแอชลีย์เคิร์ครับก็ต้องโปะด้วยวาสลีนครับเพื่อที่จะห้ามเลือดครับครับที่ผ่านมานั้นทางด้านแอชลีย์เสียนับให้กับทางด้านฟ้าใหม่ครับจังหวะปักศอกเข้ามาก่อนแล้วเติมด้วยก้านคอครับหูซ้ายเข้าก้านคอดอกนี้เนี่ยเสียอาการเลยครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าอาวุธนั้นหลากหลายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ไปหรือว่าจบจากคู่นี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเรายังเหลือคู่มวยพิเศษอีก1คู่ให้ได้ติดตามนะครับซึ่งในการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับกัมพูชานั่นก็คือมะเฟืองเล็กปอนวหันกับพีรมยุทธจากกัมพูชาครับท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30ครับแล้วยังมีหนึ่งคู่ให้ติดตามกันครับเอาละครับตามต่อบนเวทีครับแอชลีย์พยายามจะเดินเปิดเกมครับมีความมันให้ชมอีก3นาทีครับคู่นี้ยกสุดท้ายก็แอชลีย์ตอนนี้ก็เน้นวิชามวยมาสู้เต็มที่ครับเล่งข่าวขวาเข้ามาแอชลีย์ก็เสียบซ้ายตามพยายามจะผลักครับผลักไม่ออกก็เสียบเลยครับเอาใหม่กระแทกแย้มมาเสียบด้วยซ้ายเอาละครับเกาะบนแอชลีย์ยัดไส้คืนก็โดนแข้งของตราฟ้าใหม่นะครับเกมมาดูเดือดครับฟ้าใหม่พยายามคล้องแอชลีย์พยายามเด้งขวาเด้งขวาเด้งซ้ายของแอชลีย์ฮะเรียกว่าลุ้นมาเต็มพิกัดครับตอนนี้แอชลีย์ครับยังไม่ยอมครับนะครับขยับมาแม่จะเดินเข้ามาโดนหมัดดักแต่ว่าสวนด้วยแข้งซ้ายในกัตนาฟ้าใหม่แอชลีย์คืนด้วยแข้งซ้ายครับฟ้ามาฟ้าใหม่ก็คอยรัดกุมครับเดินหน้าเข้ามาหาแอชลีย์ยิงมาซ้ายเดินหน้าต่อครับฟ้าใหม่ซ้ายยัดลำตัวลูกนี้แอชลีย์ยิงยาเขียวครับโดนเข้าไปออกอาการสะดุ้งครับเอาละครับกดไว้หุยทางด้านฟ้าใหม่โดนเสียบเอาแต่รับไก่จิ้มด้วยหมัดครับรัดเอไว้แอชลีย์ตีไม่ถนัดครับจังหวะยกไม่มีแอชลีย์พอโดนเข้าในฟ้าใหม่เดินหน้าลุยต่อครับเสียบซ้ายเข้าไปจังหวะเสียบหายไปกระทุ้งครับเก่าเหลือเกินครับฟ้าใหม่นี่ครับทำแบบช้าๆโอ้โหจุกครับซ้ายดอกนี้ครับโอ้ยเสียไปอีกหนึ่งนับแล้วครับทางด้านแอชลีย์เอาละครับโอ้โดนเสียบเข้าลิ้นปี่เลยครับเอาละครับ2นับที่แอชลีย์เสียให้กับฟ้าใหม่ครับดูว่าฟ้าใหม่จะเดินเกมแบบไหนครับพยายามเข้ามาหาเสียบซ้ายเข้าไปเติมด้วยเข่าครับเอาละครับพับคาไว้ทันทีครับฟ้าใหม่ต้องไล่ต้อนแล้วครับแอชลีย์ฟ้าใหม่เดินทีขยับเข้ามาก้าวมาแทงด้วยซ้ายแม่เล็งที่เดิมครับไอ้ทำกันมาที่บริเวณเป้าใหญ่ครับฟ้าใหม่ล็อกไปไม่ไปครับเอาละครับเข้าเข้ามาแย่ขวากระแทกเข้ามาครับยังจะเตะด้วยขวาอีกทีแอชลีย์พยายามหาจังหวะลักไก่ยิงมาซ้ายเตะซ้ายตามนี่ครับซ้ายทั้งแถบครับแต่ความแม่นความแรงตัวนี้ยังไม่ลงตัวครับนี่ครับแล้วเสียไป2นับด้วยครับการจะกลับมาทวงคืนเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีปาฏิหาริย์ครับฟ้าใหม่จับได้ตีด้วยซ้ายนะครับยังออกมาตามใหม่ลุยต่อครับเดินติดตามผลงานต่อไปได้มาสนับสนุนครับแต่ยังพยายามเติมเกมครับฟ้าใหม่จิ้มครับโอ้โหโดนเสียบอีกครั้งครับที่เก่าที่เดิมครับโอ้ทำเอาช็อตเลยครับทางด้านแอชลีย์นี่ครับกระดูกตึกครับโดนเข้าไปชนเข่าเต็มๆครับอาร์แล้วครับทำท่าจะยอมหรือเปล่าครับแอชลีย์ไม่กล้าเดินแล้วตอนนี้นะครับฟ้าใหม่โดนทางด้านแอชลีย์ตีครับแต่ว่าตั้งกำแพงสกัดเอาไว้ครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่ปิดท้ายรายการครับพิกัด72กิโลกรัมฟ้าใหม่สิงห์เดชายิมครับนักชกในมุมแดงจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับแอชลีย์เคอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษสังกัดค่าย EUM มวยไทยดูนะครับจังหวะแทงซ้ายโอ้โหจุกเลยครับท่านผู้ชมครับแม่คมจริงครับจังหวะแทงของด้านฟ้าใหม่นี่ครับจึ๊กเข้าไปครับหยุดอยู่เลยครับเดียวครับจุกครับ
พยายามจะเดินแลกแล้วนะครับธนาอัชรีอ่ะ Ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the judges scorecard for the winner Red Corner ฟ้าใบสิงหาเดชาเชียร์อะไรครับทุกชมครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไป